แต่ว่าในประเด็นของการทำงานสอบสวนเนี่ยในแนวทางการปฏิรูปของสตช.ล่าสุดที่ออกมาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาคดีรับแจ้งความจำนวนมากพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอเขาก็อ้างว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะให้สถานีตำรวจ514สถานีตำรวจทั่วประเทศจับชุดพนักงานสอบสวนแบบบูรณาการแล้วก็พื้นที่รับแจ้งความแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวเพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวนได้อย่างรวดเร็วและที่ผ่านมามันรับแจ้งหลายจุดนะครับนะครับขอขยายความนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับครับถ้างานสวนเคยเข้าเวรคนเดียวในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะ500สถานีก็จะกลายเป็น2คนครับมีหัวหน้ากับผู้พนักงานสวน2คนละเขาบอกคดีมากตรงที่มีคดีมากก็มีพนักงานสวนแล้วก็มีตำรวจช่วย3คนก็คือฝ่ายสืบสวนนะฮะผู้ช่วยพนักงานสอบสวนแล้วก็พิสูจน์ฐานก็พูดมั่วไปเลยแหละพิสูจน์ฐานก็มายุ่งกับสถานีไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องอยู่ที่จังหวัดเพราะคนเขานิดเดียวแจ้งแล้วก็ถึงมาไอ้ที่บอกจะมาเข้าเวรสถานีนี่เขาขำเงินกลิ้งเลยจะเข้ายังไงค่ะเป็นไปไม่ได้นะครับเขาก็มีเอา4คนนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยโดยหลักการก็พนักงานสอบสวนก็ต้องมีผู้ช่วยคำว่าผู้ช่วยนี่ไม่มาช่วยงานสอบสวนนะฮะแต่ช่วยในเชิงธุรการเช่นมีที่มีเหตุเกิดก็ขับรถไปพนักงานสอบสวนจำนวนมากนะครับผมว่าในประเทศไทยเนี่ยเกินกว่า 70-80% ที่ต้องขับรถเองไปตรวจที่เกิดเหตุเอาแค่กรุงเทพเนี่ยนะครับผมว่าเกิน 80% ไม่มีพนักงานขับรถให้เขาโดยเฉพาะกลางคืนต้องเรียกคนนู้นเรียกคนนี้ไหว้วานกันมั่วไปหมดอะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้มันก็เป็นการปรับปรุงวิธีทำงานเท่านั้นครับการจัดหาคนสิ่งอุปกรณ์จำเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันไม่ใช่การปฏิรูปอะไรฮะแล้วก็ผมก็แปลกใจว่าเรื่องนี้ต้องถึงขั้นถ้าสปท.ก็เอาเข้าสภาวิธีจัดเวรเนี่ยนะครับผู้กับก็จัดได้นะครับครับต้องไปอนุมัติต่อสภาให้สภาอนุมัติบอกว่าฉันจะจัดเวรอย่างนี้นะครับ